ถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับ5สิ่งที่คนเราส่วนมากมักเข้าใจผิดอย่างแรงในเรื่องการขับรถจะมีอะไรบ้างนั้นตามมาดูเลยครับ 1. การซื้อรถแรงมามีประโยชน์หรือเปล่ารถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขุมพลังแรงม้าที่สูงนั้นก็ไม่จำเป็นว่าต้องขับเร็วเสมอไปแต่ถึงกระนั้นก็ใช่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์บนท้องถนนเมืองไทยเพราะเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูงกว่าจะช่วยให้อัตราเร่งดีกว่าทำให้สามารถเร่งแซงหรือขับขึ้นทางชันได้อย่างรวดเร็วแต่ก็อย่าลืมนะครับว่ากฎหมายบ้านเรานั้นให้วิ่งที่ความเร็วเท่าไหร่ถ้าไม่อยากให้ใบสั่งตามถึงบ้านก็ควรขับในความเร็วที่กฎหมายกำหนด 2. เกียร์ธรรมดาดูเชยกว่าเกียร์อัตโนมัติบางคนอาจมองว่ารถเกียร์ธรรมดาเป็นอะไรที่เฉยๆและไม่ทันสมัยและไม่ควรมีอยู่ในรถในยุคสมัยนี้แล้วแต่ความเป็นจริงเกียร์ธรรมดายังคงเป็นที่ชื่นชอบของชาวยุโรปเนื่องจากช่วยส่งกำลังการถ่ายทอดจากเครื่องยนต์สู่ล้อได้ดีกว่าเกียร์อัตโนมัติและประหยัดน้ำมันมากกว่าแถมยังบำรุงรักษาง่ายกว่าอายุการใช้งานของเกียร์ธรรมดาก็มีมากกว่าเกียร์อัตโนมัติแต่ถ้าต้องเจอรถติดหนักๆเป็นประจำทุกวันหลายคนก็คงจะเลือกเกียร์ออโต้มากกว่าแน่นอนเพราะความสะดวกสบายในการขับขี่ 3. รถใหญ่กว่าปลอดภัยกว่าหรือเปล่าหลายคนอาจมองว่ารถประเภท SUV และ PPV มีความปลอดภัยมากกว่ารถเก๋งทั่วไปซึ่งก็เป็นความจริงในส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างรถ SUV กับรถเก๋งรถเก๋งมักเกิดความเสียหายมากกว่าเนื่องจากการชนที่คอยดูดซับแรงกระแทกของรถอยู่ต่ำกว่ารถ SUV แต่ในอีกแง่หนึ่งรถ SUV และ PPV มีจุดศูนย์ถ่วงสูงกว่ารถเก๋งอยู่มากในกรณีขับรถด้วยความเร็วสูงแล้วต้องหักหลบสิ่งกีดขวางอย่างกระทันหันนั้นตัวรถมีสิทธิ์พลิกคว่ำเสียหลักได้ง่ายกว่ารถเก๋งดังนั้นหากบอกว่า SUV และ PPV ปลอดภัยกว่ารถเก๋งก็คงจะพูดได้ไม่เต็มปากแล้วล่ะครับ 4. รถเก่ามีโครงสร้างแข็งกว่ารถใหม่หลายคนชอบพูดเสมอว่ารถยนต์รุ่นใหม่ๆสู้รถยนต์สมัยก่อนไม่ได้ทำให้มีโอกาสบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากรถใหม่มากกว่าซึ่งอันนี้ก็เป็นความจริงเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะขนาดที่รถรุ่นใหม่ๆถูกหุ้มด้วยเหล็กที่มีความบางกว่ารถเก่าแต่ก็มีโครงสร้างเพื่อดูดซับแรงกระจายแรงกระแทกได้ดีกว่ารถยนต์รุ่นเก่าทำให้ตัวรถมีความปลอดภัยมากขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุซึ่งการใช้เหล็กหนาหรือเหล็กบางแทบไม่ช่วยอะไรเลยครับอีกอย่างถ้าเรามีสติในการขับขี่โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็แทบจะไม่มีเลยครับและ5มีใบขับขี่ชัยว่าจะขับรถเป็นหลายคนยังมีความคิดว่าหากสอบใบขับขี่ผ่านแสดงว่าขับรถเป็นแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นใบขับขี่อาจไม่ได้เป็นตัวชี้วัดเสมอไปเพราะคนจำนวนไม่น้อยที่เรียนขับรถเพียงให้สอบผ่านเท่านั้นซึ่งบนท้องถนนจริงมีสถานการณ์มากมายที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเราหรือตัวคนอื่นดังนั้นแม้ว่าจะได้ใบขับขี่มาครอบครองแล้วแต่คุณยังจำเป็นต้องเรียนรู้การขับขี่รถบนท้องถนนอีกเยอะเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีที่สุดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่